สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลางวันนี้พี่สุจะทำไข่เปรี้ยวหวานให้คุณยายนะคะอันนี้พี่สุเตรียมไข่มาทั้งหมด6ฟองค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วเราก็จะต้มประมาณสัก10นาทีนะคะไข่เปรี้ยวหวานนะคะค่ะไฟกลางค่ะเครื่องปรุงนะคะเครื่องวัตถุดิบก็มีหัวหอมใหญ่แครอทหั่นเต๋าอันนี้ก็หั่นเต๋านะคะทุกอย่างหั่นเต๋าหมดมะเขือเทศลูกโตนะคะหั่นเต๋าแล้วก็มีพริกหนุ่มค่ะเม็ดนึงนะคะแล้วก็ต้นหอมหั่นท่อนค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะตัวสำคัญตัวพระเอกน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันพืชประมาณแค่นี้ค่ะกับน้ำเปล่านิดนึงเดี๋ยวประมาณ10นาทีนะสักครู่หนึ่งเมื่อกี้ที่เราต้มไข่แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาทำน้ำราดค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลค่ะโอ้ยเอาไปสัก1ช้อนค่ะ1ช้อนคูณๆค่ะเดี๋ยวชิมรสก่อนเนาะค่ะเปิดไฟเลยค่ะแล้วก็จะมาคั่วน้ำตาลให้มันละลายก่อนค่ะส่วนไข่ปอกไว้แล้วค่ะตัดไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นไข่ที่เก่ามากตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไข่มันจะเก่าแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปเอาได้มาตัดด้วยถ้าเอาได้ตัดก็จะคมกว่านี้นิดนึงค่ะค่ะเราก็ทำน้ำตาลแล้วนะคะน้ำตาลละลายน้ำตาลก่อนค่ะเคี่ยวน้ำตาลไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะเอาใส่ใกล้ๆกันค่ะเอาสัก5ช้อนก่อนนะคะน้ำมะขามเปียก5ช้อนน้ำตาลเดี๋ยวใส่อย่างต่างค่ะเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนแล้วก็ใส่ค่ะซีอิ๊วขาวทับทีมไม่ต้องเต็มนะคะเดี๋ยวลองชิมรสชาติก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้มันก็โดนเปรี้ยวๆไปละเดี๋ยวแป๊บนึงรสชาติค่อนข้างใช้ได้แล้วค่ะถ้าจะเติมก็หวานอีกนิดนึงอันนี้ก็ใส่เครื่องลงไปเลยนะคะแครอทค่ะแครอทแล้วก็หัวหอมใหญ่ค่ะแล้วก็รวมทั้งอันนี้มะเขือเทศค่ะใส่ไปเลยค่ะอันนี้พวกนี้มันจะมีน้ำเราไม่ต้องเติมน้ำก็ได้หรืออยากเติมได้นิดนึงค่ะหรือจะเอาแหน่ๆนิดนึงก็ได้แล้วก็ต้นนี้ใส่ไปเลยค่ะพริกไม่ใช่ต้นใส่พริกลงไปค่ะพริกหนุ่มทำไม่ยากค่ะเห็นไหมไข่เปรี้ยวหวานของเราไข่เราก็หั่นไปแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็ชิมรสอีกรอบนึงเพราะว่าเราใส่ผักพวกนี้มันจะมีน้ำเยอะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในรสชาติเดี๋ยวเราต้องชิมอีกทีนึง
ถ้ามันได้ปุ๊บเราก็ใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปก็เสร็จเลยค่ะเราทำให้มันสุกๆหน่อยเดี๋ยวชิมอีกทีนึงค่ะลงไปก็เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ดับไฟเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยอร่อยง่ายๆสไตล์พิสุค่ะไข่เปรี้ยวหวานอันนี้ของคุณยายค่ะจะชอบไข่หรือว่าจะทานจะเป็นไข่ลูกเขยก็แค่แต่ไม่ได้ถ้าไข่เปรี้ยวหวานนี่จะทานได้นะคะเป็นไข่ต้มไข่ต้มแล้วเรามาทำน้ำเปรี้ยวหวานลงไปค่ะมันง่ายๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะว่าจะตำแตงเดี๋ยวอันนี้ไปให้คุณยายทานก่อนนะคะไข่เปรี้ยวหวานแล้วก็โรยด้วยต้นหอมนิดหน่อยค่ะค่ะค่ะมีผักชีผักอะไรก็โรยข้างหน้าไปได้นิดนึงนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะไข่เปรี้ยวหวานแซ่บจริงๆค่ะรสชาติจัดจ้านมากแล้วพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่สุด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ